มีชีวิตทุกชนิดจะมีการรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆทั้งสิ่งเร้าภายในร่างกายและสิ่งเร้าภายนอกร่างกายโดยกระบวนการรับรู้และตอบสนองนี้จะเกิดขึ้นเพื่อให้สิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ได้อย่างเหมาะสม สวัสดีค่ะน้องๆมาพบกับพี่ฟิล์มในการเรียนเรื่องการรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเล้าของสัตว์กันนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเรามาดูภาพรวมของบทเรียนทั้งบทก่อนนะคะเริ่มจากเมื่อมีสิ่งเล้าหรือว่าสติมูลัสนะคะเข้ามากระตุ้นร่างกายของสิ่งมีชีวิตหน่วยรับความรู้สึกหรือว่าที่เราเรียกว่ารีเซปเตอร์นะคะจะเกิดการสร้างแล้วก็ส่งกระแสประสาทไปตามเซลล์ประสาทรับความรู้สึกหรือที่เรียกว่าเซนซอรี่นิวรอนค่ะ จากนั้นค่ะก็จะส่งไปประมวลผลที่ระบบประสาทส่วนกลางซึ่งจะมีเซลล์ประสาทประสานงานหรือที่เรียกว่าอินเตอร์นิวรอนนะคะคอยทำหน้าที่อยู่เป็นจํานวนมากหลังจากที่ประมวลได้คำสั่งออกมาแล้วค่ะก็จะส่งไปตามเซลล์ประสาทสั่งการหรือที่เรียกว่ามอเตอร์นิวรอนเพื่อไปยังหน่วยตอบสนองหรือว่าเอเฟกเตอร์นะคะทำให้เกิดการตอบสนองต่อสิ่งเร้าออกไปค่ะ สำหรับการตอบสนองของสัตว์นะคะจะเกิดจากการทำงานของระบบ2ระบบค่ะก็คือระบบประสาทกับระบบต่อมไหลท่อหรือที่เราเรียกว่าฮอร์โมนนะคะซึ่งการตอบสนองที่เกิดจากระบบประสาทนะคะจะเกิดขึ้นได้เร็วกว่าระบบต่อมไหลท่อแต่ว่าจะเกิดการตอบสนองในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองค่ะก็คืออยู่ได้ไม่นานเท่าการตอบสนองที่เกิดจากระบบต่อมไหลท่อนะคะต่อมาค่ะเรามาดูการตอบสนองของสัตว์กันค่ะ โดยพี่ฟิล์มนะคะจะขอแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะกลุ่มที่1ค่ะคือการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวกลุ่มที่2คือการตอบสนองของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและกลุ่มที่3มคือการตอบสนองของสัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะมาดูที่กลุ่มแรกกันก่อนค่ะโดยตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่เราจะดูนะคะก็คือพารามีเซียมค่ะซึ่งพารามีเซียมนี้นะคะจะมีซีเลียเป็นเส้นขนเล็กๆอยู่โดยรอบเซลล์แล้วก็ที่ใต้ยเยื่อหุ้มเซลล์นะคะ จะมีเส้นใยประสานงานหรือที่เรียกว่า coordinating fiber ค่ะเพื่อเชื่อมโยงระหว่างโคนของซซเลียนะคะให้ทำงานประสานกันได้ค่ะโดยพารามิซียมเหล่านี้นะคะจะตอบสนองต่อสิ่งเรล้าจำพวกแสงอุณหภูมิหรือว่าสารเคมีค่ะต่อมาค่ะเรามาดูการตอบสนองของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่2นะคะตัวอย่างที่เราจะดูค่ะก็ได้แก่ฟองน้ำไฮดา้าพานาเลียไส้เดือนดิน มแมลงดาวทะเลแล้วก็หมึกค่ะเริ่มจากฟองน้ํานะคะซึ่งเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการต่ําที่สุดค่ะแล้วก็ยังไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริงดังนั้นเซลล์แต่ละเซลล์ของฟองน้ํานะคะก็จะไม่มีการประสานงานกันแต่ว่าแต่ละเซลล์นะคะจะสามารถรับรู้แล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งเหลาออกไปได้ค่ะ ตัวต่อมาค่ะก็คือไฮด้านะคะจะมีเซลล์ประสาทค่ะเชื่อมโยงกันทั่วลำตัวเกิดเป็นร่างแหประสาทหรือว่า n น r ร์เน็นะคะเมื่อมีสิ่งแล้ากระตุ้นจุดใดจุดหนึ่งนะคะกระแสประสาทค่ะก็จะกระจายไปทั่วลำตัวแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองออกไปโดยไฮด้านะคะจะหดตัวเข้าไปทั้งลำตัวเลยค่ะ และตัวต่อมาค่ะก็คือพลาเนียนะคะพลาาเลียค่ะจะมีเซลล์ประสาทรวมกันเป็นปมเรียกว่าปมประสาทหรือว่าเนิฟแกงเกียนนะคะโดยจะอยู่ที่บริเวณหัวค่ะแล้วก็จะมีเส้นประสาทนะคะที่เชื่อมต่อจากสมองไปตามลำตัวโดยจะมีเส้นประสาทที่ขนานตามความยาวของลำตัวนะคะเราจะเรียกว่า l ล t เชอรัลเนิฟคอรค่ะ แล้วก็มีเส้นประสาทอีกกลุ่มนึ่งค่ะเป็นเส้นประสาทตามแนวขวางของลำตัวนะคะจะเรียกว่า transverse nerve ค่ะซึ่งเส้นประสาทที่อยู่ตามแนวขวางนะคะจะมีลักษณะที่เรียงกันคล้ายขั้นบันไดค่ะเราก็เลยเรียกระบบประสาทของพานาเลียนะคะว่าระบบประสาทแบบขั้นบันไดหรือว่า ladder type นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะพานาเลียค่ะยังมี eye spot ค่ะ ซึ่งทำหน้าที่รับความรู้สึกเกี่ยวกับแสงนะคะก็คือจะเกิดการตอบสนองต่อความเข้มของแสงที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะต่อมาค่ะก็คือไส้เดือนดินแล้วก็มแมลงนะคะซึ่งสัตว์กลุ่มนี้ค่ะจะเป็นสัตว์ที่มีลำตัวเป็นข้อปล้องนะคะแล้วก็จะมีสมองหรือว่าเบรนนะคะอยู่ที่ส่วนหัวและจะมีปมประสาทค่ะอยู่ตามปล้องของลำตัวในด้านท้องนะคะเราจะเรียกว่า ventral nerve ganglion ค่ะ ซึ่งคำว่า ventral นะคะแปลว่าด้านท้องค่ะโดยปมประสาทเหล่านี้นะคะจะควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในแต่ละปล้องนั้นๆค่ะแล้วก็จะมีเส้นประสาทนะคะเพื่อเชื่อมโยงระหว่างสมองแล้วก็ปมประสาทแต่ละปลมในลำตัวอีกด้วยค่ะตัวต่อมานะคะก็คือดาวทะเลค่ะซึ่งรูปร่างของดาวทะเลนะคะจะเป็นแฉก5แฉกค,ค่ะตรงกลางจะมีระบบประสาทแบบวงแหวนนะคะเรียกว่า nerve ring ค่ะ แล้วก็จะมีเส้นประสาทค่ะแยกออกไปตามรัศมีของแฉกทั้ง5แฉกนั้นนะคะจะเรียกว่า Radial Nerve ค่ะต่อมาค่ะมาถึงสัตว์ตัวสุดท้ายของกลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังที่เราจะดูนะคะก็คือหมึกค่ะซึ่งหมึกนะคะจะมีสมองเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีปมประสาทแล้วก็เส้นประสาทนะคะแยกไปตามอวัยวะภายในแล้วก็แยกไปที่หนวดด้วยนะคะ ซึ่งหมึกนะคะถือได้ว่าเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีระบบประสาทพัฒนาสูงที่สุดเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเรามาถึงกลุ่มที่3ค่ะก็คือการตอบสนองของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะซึ่งสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะจะมี5กลุ่มค่ะก็คือปลาสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมอย่างมนุษย์เรานะคะ ซึ่งกลุ่มนี้นะคะจะมีระบบประสาทที่พัฒนาจากกลุ่มก,ก่อนๆขึ้นอย่างมากเลยค่ะโดยจะมีสมองแล้วก็มีไขสันหลังนะคะเป็นศูนย์กลางของระบบประสาทค่ะโดยที่สมองหรือว่าเบรนนะคะจะมีขนาดใหญ่มากอยู่ที่บริเวณหัวแล้วก็มีไขสันหลังหรือว่าสไปนอลคอร์ดนะคะทอดยาวไปตามลำตัวในด้านหลังค่ะเราก็เลยเรียกว่าดอ s a l ลเนฟคอร์ดนะคะซึ่งคำว่าดอสเซลแปลว่าด้านหลังนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรับรู้และตอบสนองของสัตว์ชนิดต่างๆค่ะ